มีคนถามผมว่าพานตีผึ้งอะพูดว่าผึ้งจะต่อยเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมขึ้นอยู่กับเทคนิคการตีแล้วผึ้งในฤดูนั้นๆ นะครับที่ผึ้งมันจะต่อย No you copy video my โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วค่ะที่ย้ายมิ้มมานะคะเดี๋ยวเรามาจะมาผูกไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะทุกคนหลังใหญ่มากเลยค่ะเ มื่อเป็นหลังมิ้มนะผมที่ย้ายมาเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนนะครับทุกคนมีต้นใหญ่หน้าบ้านนึงครับไอ้ต้นเล็กมันเข้าไปไม่ได้นะมันจะพุ่งออกมาต่อยก็กิ่งโผล่ขึ้นต้นไม้ไม่ระวังต่อยมือพ่อแล้วโผล่ไปแล้วเอามาเลยควานควานด่วนมานี่เป่าตายเลย 2-3 ตัวแล้วก็เวลามันต่อยได้กลิ่นอ่ะมันก็จะต่อยให้มีป้องกันให้ไม่ได้ครับผมไม่เมื่อกี้กิ่งมันหักผมไปคว้ากิ่งไอ้ตัวนี้มันหักแล้วตัวนี้มันเขย่าเนี่ยตอนนี้จะต่อยแล้วเมียวเต็มมือพ่อแล้วนะใช้ได้นานหนูพกไปเลยอันนึงเห็นป่ะก็ไปวางไว้ก็ได้ตรงเหนือลมมันก็ไม่เท่าไหร่มีควันหน่อยเดียวอันนี้ต่อเด็กยายมิมนะครับแต่อ้าให้ดูหัวน้ำก่อนหนูยายครับผมแม็กดูหัวน้ำหนูเห็นไหม อันหลังโน้นมีนางพญาแล้วนะที่เอามาสองลังอ่ะตอนนี้น้องพลอยไปเด็กจีกลังไข่มาหน่อยนึงเพราะว่าเวลามันต่อยมันได้กลิ่นอ่ะมันก็จะต่อยเนี่ยสองตัวที่มือเลยให้มีป้องกันให้ไม่ได้ครับผมไม่เมื่อกี้กิ่งมันหักผมไปคว้ากิ่งไอ้ตัวนี้มันหักแล้วตัวนี้มันเขย่าเนี่ยตอนนี้จะต่อยแล้วเมียวเต็มมือพ่อแล้วนะตัวที่สามการย้ายก็ไม่ธรรมดามันดุจังหรือว่าหักกันเองไม่น่าอยู่กับกิ่งเดี๋ยวต่อยพ่ออีกงานชิ้นมือก้อยอ่ะมาไปแล้วเพราะว่าพวกนี้ถ้ายิ่งฝนลงอ่ะมันจะดุอย่างที่พ่อไปตีวันนั้นแม่จำได้ป่ะเมื่อวานอ่ะฝนมันลงแล้วก็แดดร้อนโอ้โหต่อยมือพ่อนี่มันกี่ตัวเลยอันนี้ก็กำลังจะผูกอยู่ค่ะอันนี้อยู่ตรงต้นมะม่วงเลยนะบ้านเรามีอาหารเยอะแยะแต่ไม่ได้เอาน้ำขายนะบอกเขาด้วยนะเขาย้ายมาสาธิตเฉยๆย้ายมาสาธิตเฉยๆนะคะย้ายมาสาธิตเฉยๆถ้าใครมีสวนน่ะพูดถึงมีสวนนะย้ายไปได้มีชมพู่มีอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยตอมมันอยู่ได้แต่ถ้าย้ายไปไม่มีสวนตายครับมันไม่มีอะไรกินอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะม่วงไม่ไกลจากหลังเก่านะคะจากต้นเก่าที่เราปลูกไว้ตอนรอบแรกพอเจอปุ๊บก็มาไว้ที่บ้านเลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ควันพยายามอย่าไปลนบ่อยนะครับผมนอกจากมันต่อยเราถึงไปเป่าใส่นะครับถ้าไปลนอยู่ใต้รังเลยเนี่ยมันจะหนีนะครับผมมันเหม็นควันประมาณนั้น